เฮียวิทย์ดร.วิทย์สิทธิเวคินค่ะใครติดตามประวัติศาสตร์เป็นนาทีใครติดตาม global economy background ต้องรู้จักคนนี้แน่นอนนะคะคือนอกจากฟังรู้เรื่องแล้วมันฟังเพลินแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรพอจบหนึ่งเรื่องอ่ะก็ต้องฟังต่อเสียงพ่อเหมือนมันฟีลแบบมนต์รักนักพากย์อ่ะมันเป็นแบบนั้นเลยเหรอพระเอกกลับมาพระเอกค่ะเจนนี่อย่าทิ้งผมไปนะเรานั่งอยู่กับเรานานๆตัวร้ายเป็นนางเอกก็เดินมาด้วยอยากเอามะละกอเคลี้ยงได้อะไรอย่างนี้เลยนะฮะพระครูท่านก็มาพระครูจากสำนักพราหมณ์ท่านก็พูดว่าเจ้าบ้านที่นี่ต้องสูงแน่ๆเลยศาลเพียงตาถึงได้สูงแบบนี้เกิดมาเพิ่งมารู้นะครับว่าศาลเพียงตาแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าใครพูดจริงเริ่มต้นเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าสลากกินแบ่งนะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าลอตตาลีถ้าถูกจะได้รางวัลทั้งหมด 8,000 บาทคูณ20เข้าไปโอเคนี่คือในสมัยนั้นและครั้งที่2เนี่ยมาดูป้ายด้วย อยากให้ดูป้ายเขาจ่ายเลยนะ4บาทคืออะไรเอาใหม่กูงงไม่หมดแล้วคือมึงเปลี่ยนเรื่องหรือมึงเล่าใหม่ได้ไหมหรือยังไงรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำข้าพเจ้าไม่มีใครเป็นกระเทยได้กูเลยเก่าว่ะปากเขาเกิดดีแล้วตอนนี้ถือท้องกระเทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจนนี่มาจ้าปิงปองมาจ้าดิฉันต้องทูพีมาครับเฮยมาครับสวัสดีครับแล้วทำไมเว้นไว้ตรงนี้เพื่ออะไรหรอพวกเราขึ้นไปไงเพื่อที่จะไปนั่งสังสรรค์กันตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ไปนั่งกันเลยสิจ๊ะกับช่วงวันก่อนค่ะวันก่อนวันก่อนค่ะวันก่อนก็คือช่วงเนี้ยทำบ้านแน่นอนแล้วก็แบบไปออกตามสื่อว่าอะไรว่าเราทำบ้านทำอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ไม่คิดว่าคนมันจะรู้กันเยอะขนาดนี้ออไม่ต้องรู้หน่อยมันลงทุกโพสเลยนะ เพราะว่าก็อยากจะให้ลูกค้าเข้าไงเพราะว่าฟิลขอของฟิลขอของแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่แบบมีคนส่งของมาเยอะมากเช่นแบบว่าพื้นเนี่ยก็มีคนปูให้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นจำนวนเยอะหรอกนะก็นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยมีคนมาทาสีให้อะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจจังเลยอ่ะมันลดคอสไปได้เยอะเลยจากค่าที่แบบว่าเป็นค่าทำบ้านใช่ป่ะแต่แบบว่าปูไปแล้วแล้วก็เหมือนกับว่ามีคนมาให้ทำอีกแผ่นปิดผนังเป็นสีเหลืองมีสีเหลืองมีสีเป็นสีสันอะไรเงี้ยก็อู้สวยดีเหมือนกันจะได้บ้านจะได้ดูสนุกสนานอะไรเงี้ยแล้วก็มีพื้นที่เป็นกระเบื้องแบบลายแปลกๆอะไรเงี้ยหนูพี่มีลายธรรมดาไหมในหัวใจหนูก็มันจะเป็นลายธรรมดาแหละแต่เขาส่งลายอะไรมาให้ลายแปลกลายพร้อยลายพร้อยลายพร้อยอ่ะคือบ้านอ่ะเป็นหินอยู่แล้วใช่ไหมเป็นหินอยู่แล้วแล้วพอเดินเข้าไปทับปูอ่ะคือพลอยเลยแล้วผืนผนังเนี้ยก็คือบอกพี่หนูอยากได้เรียบๆแบบไม้ก็ได้หรือเป็นอย่างในที่คิดวางไว้ในแผนเนี่ยอะไรเงี้ยอ๋อเป็นฟิลเหมือนกับสวนสยามอ่ะที่เป็นแบบลายผนังถ้ำอ่ะที่เป็นแบบเป็นแผ่นปิดผนังที่มันจะเป็นตุ่มตามเนี้ยเอามาก่อนเอามาก่อนทีนี้ก็เลยลองทำการวางดูนะวางอันนี้ก็สวยผนังถ้ำที่เอามาก็สวยไอ้พื้นที่มานี่ก็สวยไอ้ลายดอกไอ้ตรงนี้ก็วางก็สวยพอถอยไปมองโอ้ยังไงเละคือมันรวมหัวมะกรูดไทยมาก่อนมันเละอ่ะมันเละก็เลยแบบพี่หนูขออันที่มันเรียบๆได้ไหมไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วก็
เอามาแล้วก็เดี๋ยวจะมาแต่งในห้องน้ำหรือมาแต่งอะไรก็คือมีโซนที่แอบแอบไว้อะไรก็จะสวยงามดีแนะนำตอนนี้ให้ขอสปอนเซอร์สีเลยใช่ตอนนี้นะคะคือสีมีเข้ามาแล้วดีที่สีมีเข้ามาแล้วแล้วซึ่งก็จะดีมากที่จะไปกบผนังเก่าคุณจ๋าให้มาอักตันยูนูต้าจังเลยไม่แต่เราทำรีวิวให้แล้วไงแต่ว่าต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยและนี่คือวันก่อนค่ะวันก่อนสปอนเซอร์เข้าได้ค่ะอะไรยอมรับนะเห็นชื่อแขกรับเชิญตอนแรกอ่ะนึกว่ามาขายครีมไม่ใช่ไม่ได้เธออย่าดูเกียรติแขกรับเชิญของเราคนนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยแบบได้ไปคนชวนมาเองเพราะว่าหลังๆอ่ะฉันถามเธอก่อนนอนเธอฟังอะไรก่อนนอนไม่ปองก็จะฟังเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อว่าอะไรอยู่ในพีระมิดอะไรอยู่ในอียิปต์อะไรอะไรอยู่ในพีระมิดแบบว่าไฟฟ้านี่มันมีมาก่อนเก่าแล้วจริงไหมคือมันมีอะไรมีผีสางหรือว่ามันเป็นแค่อะไรสะทูบเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวลองถามแขกรับเชิญนะเพราะช่วงนี้ก่อนนอนจะติดฟังพอดแคสต์แล้วก็จะมีอยู่ 2-3 รายการที่แบบว่าฟังก่อนนอนก็จะมีแบบประวัติศาสตร์8นาที Global Economy ดูมีความรู้ใช่บางทีฟังจนแบบคนเล่าเข้ามาเข้าฝันเลยนะว่ามาข้างมาตามภาพจะนอนเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องเป็นก็เลยชวนมาเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะมีเรื่องราวแบบเราฟังเขาในโหมดที่แบบเป็นความรู้มาเยอะแล้วเราเชื่อว่าแบบจากประสบการณ์ของเขาน่าจะมีเรื่องสนุกสนานมาเล่าให้ฟังมากมายนะคะอ่ะใครติดตามประวัติศาสตร์8นาทีใครติดตาม Global Economy Background ต้องรู้จักคนนี้แน่นอนนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับแขกรับเชิญของเราเฮียวิทย์ดร.วิทย์สิทธิเวคินค่ะเห็นหุ่นน้องแล้วมันบึ้มบับไหมคะมันอยากกอดครับว้ายอันนี้เป็นหมี่แบบมัดโอ้ก็จะแบนะใช่ค่ะแต่ว่าตัวจะไม่ได้หอมมันน้องน่ารักทุกคนน่ารักหมดเลยเป็นหมี่ตัวลื่นอย่างนี้ให้ฟิลประวัติศาสตร์ชาติไหนชาติไหนคะมันชาติที่เป็นมหาอำนาจก็แล้วกันโอ้ยิ่งใหญ่มันหนักแน่นถูกไหมครับมันยุคหนึ่งผู้หญิงที่อวบๆแล้วถือว่าเป็นผู้หญิงสวยอันนั้นคือยุคไหนคะคุณพ่อพวกสมัยราชวงศ์ถังครับเห็นไหมพอมึงเป็นถังนะน้ำมันใส่น้ำแข็งกับพ่อหรือถังใส่ราชวงศ์ถังเขาแบบรุ่งเรืองที่สุดไงฮะชอบผู้หญิงอวบๆหนอถ้าหนูมันเกิดอยู่ในยุคนั้นหนูจะร่ำรวยเลยจะเท่มากเลยเป็นบุคคลสูงสักครับจริงๆมีเรื่องคุยมาเชื่อว่าจริงๆนะคุยอย่างเย็นนะนี่ก็คุยแค่สองสามชั่วโมงก็พองั้นเดี๋ยวได้คุยกันยาวๆครับเชิญเลยมานั่งไหนดีนั่งนี่นะนั่งนี่นะแต่ได้พูดไปนี่ไม่ได้เกินเลยนะนางพี่ฟังแล้วเพลินแล้วคือแบบบางทีอ่ะแล้วบางทีคือนอกจากฟังรู้เรื่องแล้วมันฟังเพลินแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรพอจบหนึ่งเรื่องอ่ะก็ต้องฟังต่อฟังเพราะมันได้สาระความรู้ไงและอีกอย่างหนึ่งอ่ะเสียงพ่อเหมือนมันฟีลแบบมันรักนักพากย์อ่ะใช่มันเป็นแบบนั้นเลยเหรอเราดีใจที่ได้เจอทั้ง3คนมากๆเลยถ้าเป็นเสียงตัวร้ายอ่ะคะแบบนี้อ่ะมันทนไม่ได้แล้วพระเอกกลับมาพระเอกค่ะเจนนี่ทิ้งผมไปนะเรานั่งอยู่กับเรานานๆแล้วตอนที่เป็นนางเอกก็เดินมาด้วยอยากเอามะละกอเคลื่อนได้อะไรอย่างนี้เลยนะฮะอย่างเช่นที่น้องไปรีเสิร์ชมาหรือว่าที่เคยตามอ่ะบอกว่าสมัยเป็นนักเรียนน่ะเกิดมากับความอึดอัดว่าทำไมเด็กถึงถามไม่ได้ก็เป็นปกติอะครับรุ่นสมัยเดิมนะเวลาที่เราต้องบอกนี้ก่อนว่าเฮียเกิดในครอบครัวคนจีนนะครับแล้วก็คุณพ่อเนี่ยมาจากเมืองจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกอยากจะถามเขาอยากตอบเขาก็ตอบไม่ได้เห็นไหมตอนโตขึ้นไปเราไปเรียนที่โรงเรียนครับก็เป็นโรงเรียนคาทอลิกสอนเสร็จปั๊บเด็กกล้าถามไหมผมถามเนี่ยเอาข้อแรกก่อนนะไม่กล้านักเรียนนักเรียนมีอะไรถามไหมตอบว่าอะไรครับไม่มีครับคือถึงเนี่ยไปเพราะเดี๋ยวผมก็จะได้ไม่ต้องมาจี้จุดอะไรเราถูกต้องเนียนๆไปกันแล้วถ้ามันมีคนตัวนึงถามขึ้นมาจะถูกอีกจะรีบไปกินข้าวกันแล้วถูกต้องเราเป็นวัฒนธรรมไทยเนาะก็เลยเรียนแบบไทยๆคือเรียนแล้วเนี่ยจำอย่างน้อยเวลาที่เราตั้งคำถามเดี๋ยวตอนโตเขาไปตอบก็ได้ก็เลยเป็นแบบนั้นก็เลยถูกเลี้ยงดูมาก็แบบเด็กไทยๆเนาะแต่ว่าระบบการศึกษาแบบไทยๆมันก็มีข้อดีของมันนะเพียงแต่ว่าเราอยากจะรู้เราก็ไม่เข้าใจครับว่ามันคืออะไรมันก็เลยยังไงเฮียก็เลยอึดอัดกับการเรียนแบบนี้ถูกมั้ยเพราะมันมีคำถามในหัวพุทธตลอดอย่างนั้นหรอมันก็มีครับแล้วก็แต่เราก็ถูกสอนมาว่ามีอะไรก็รู้ได้ก็รู้เนาะแต่ก็นั่งคิดอยู่อย่างครับว่าสมัยเด็กเนี่ยเราก็ถูกสอนให้จำทุกอย่างใช่ครับก็
บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวโตๆก็ค่อยไปรู้เอานะครับก็เหมือนเด็กทุกคนเลยนะทำไมเราต้องเรียนภาษาไทยแบบนี้นะทำไมเราต้องเรียนกัมมาทำไมตัวนี้มันต้องมี A นะเด็กสอนรู้นะทำไมตัวนี้มันต้องเติม S ทำไมตัวนี้มันเติม ED ไม่รู้ครับแล้วเฮียเคยสงสัยว่าทำไมเราต้องเรียนกระบี่กระบองด้วยนี่เฮ้ยนี่จะนี่ต้องบอกนี่นะเชื่อไหมหนูยังสงสัยทุกวันนี้ค่ะจวงทัดยกหนูยังงงเลยค่ะแล้วโจรมาแทงปึ้งตายแล้วคือมันจะลำอยู่กว่าจะจ้วงกว่าจะทัดกว่าจะยกกระบี่กระบองเคยสงสัยนะครับใช่ทำไปทำไมเพื่อมันเป็นการทดสอบความจำครับอาจจะดูแล้วตลกนะเวลา movement สมมุติง่ายๆคนที่ไม่รู้มีใครเล่นโยคะป่ะนะซีรีส์โยคะที่เวลาแข่งกันอะจากท่า6สูงมาท่าโชลเดอร์สแตนจำไหมก็ต้องจำเพราะว่ากล้ามเนื้อต้องวางน้ำหนักตรงไหนไปไหนอะไรการจำที่ผูกโยงกับกล้ามเนื้อครับกระบี่กระบองเพราะเขาบอกว่าเป็นกระบี่กระบองแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยคือเราไม่รู้ว่าการศึกษาไทยบอกว่าเอาไปเพื่อจะใช้ต่อสู้กับศัตรูถูกต้องโอ้โหนี่ถ้าเขามาบอกเราว่าเอาเนี่ยไว้ให้ตัวเองอ่ะได้จดจำวิธีการเคลื่อนไหวโดยการจำโดยการคอนเนคระหว่างสมองกับกล้ามเนื้อถูกต้องครับ muscle memory อย่างงี้สังเกตดีครับเวลาที่เราไปออกกำลังกายปั๊บท่านี้สมมุตินะฮะ Warrior 1 Warrior 2บางคนจำได้นั่นแหละครับเป็นอีกแบบนึงเพราะว่าถ้ากล้ามเนื้อมีความจำเราสามารถทำสิ่งต่างๆได้แล้วก็จำนะที่บอกว่าจำเคยรู้มั้ยฮะพอเราไม่เข้าใจและตอนโตครับลองไปดูดิเวลาไปต่างประเทศเรียนแบบกูเปล่าวะใช่ไหมฮะก็พบว่าเออมันก็เรียนคล้ายเราแล้วเราก็ไปลองดูว่าเขาสอนอะไรซึ่งมันน่าสนใจมากกว่าจะไปเจอนะครับเอาวิชาตรีโกณไม่เคยรู้เลยครับปรากฏว่าครั้งหนึ่งตอนนั้นทำงานที่บริษัทรถยนต์เยอรมันแล้วก็ไปขับรถ X5 ครับขึ้นเนินเขาก็พูดว่าเนินเนี้ยประมาณ40องศานะถอนคันเร่งรถมันก็ยังอยู่ที่เดิมโดยที่คุณไม่ต้องเหยียบคันเร่งเราก็ถามเขาทำได้ไงวะมันตอบเราว่าเคยเรียนตรีโกณป่ะเคยก็นี่ไงตรีโกณอุ๊ยแปลว่าอะไรวะไม่เข้าใจครับแล้วเวลาการเรียนของต่างประเทศนะครับเขาจะอธิบายตลอดว่าทําไมต้องทําแบบนั้นตรีโกณก็คือสอนว่าถ้าเกิดเป็นแนวราบการเคลื่อนไหวของวัตถุถ้าเกิดว่าไม่ได้ทํามุมก็ไม่ต้องใช้ตรีโกณแนวดิ่งก็ใช้แรงโน้มถ่วงถูกมั้ยแต่สมมุติว่ารถเราขึ้นเนินก็ต้องใช้กําลังมากขึ้นถูกมั้ยฮะแต่ใช้กําลังมากขึ้นเท่าไหร่ก็ต้องรู้ว่ามุมเป็นเท่าไหร่เวลาเคลื่อนที่สมมติลดลงใช้กำลังน้อยกว่าตอนขึ้นที่ขึ้นบ้างนี่แหละครับตรีโกณความสัมพันธ์ของมุมกับแรงมันเลยทำให้รู้ไม่เคยรู้เลยแต่ว่าเวลาต่างชาติมันเรียนเริ่มต้นก่อนว่าเรารู้ไปเพื่ออะไรนี่คือสิ่งแรกที่เขาทำครับน่าสนใจมากจริงการศึกษาของบ้านเราจริงๆมันก็ไม่ไอที่สอนให้จำที่เขาจะมักจะแขวนตรงนั้นก่อนมันก็ไม่ได้ว่าผิดหรอกโอ้มันไม่ผิดหรอกครับเพียงแต่ว่ามันต้องต่อใช่หรือว่ามันอย่างน้อยมันแบบจำเพื่อทำอะไรต่ออันนี้แล้วส่วนไอ้ความสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องเศรษฐกิจอะไรเงี้ยของเฮียเนี่ยมายังไงฮะคือเป็นเพราะว่าอย่างครับพอดีว่าบ้านเนี่ยอยู่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์อยู่ใกล้ๆกับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับอยู่ใกล้โรงละครแห่งชาติอาจจะถามว่าแล้วมันเกี่ยวยังไงคือแต่ก่อนคนเติบโตมาเราจะไม่เห็นคุณค่าสิ่งรอบข้างนะครับแล้วก็พอดีว่าตอนม.4เนี่ยครูบอกแบบนี้ครับครูก็จะตั้งคำถามเล่นๆตรงโรงละครแห่งชาติอ่ะมีสะพานที่ข้ามไปที่ฝั่งธนบุรีอ่ะชื่ออะไรสะพานปิ่นเกล้าค่ะถูกต้องแล้วแกก็ถามต่อรับรางวัลเป็นมะละกอหนึ่งเลยจ้าเป็นพระท่านเฮ้ยเขาถามดีนะโอเคแต่ที่มันน่าสนใจครับคือมันมีคนตอบได้อยู่คนเดียวครับจริงๆมันอาจจะมีคนตอบได้แต่แม่งไม่กล้ายกมือถัดมาแล้วพระปิ่นเกล้าเป็นใครเอาแล้วไงรอท้าทายมากนะครับการไหนนะพอดีว่าโชคดีมากครับเราเนี่ยอยู่ตรงนั้นแล้วก็พี่สาวเป็นคนชอบเขาก็เล่าให้เราฟังเราเลยรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกว่าไอ้ความรู้ในเรื่องที่มันเป็นอดีตมันมีคุณค่าพอคนเราถูกชมอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะกระตือรือร้นเราก็จะเรียนรู้ต่อไปถูกไหมฮะพอดีไอ้ความที่เป็นคนช่างจำครับส่วนหนึ่งก็คือว่าโรงเรียนไทยมีข้อดีอย่างนะครับบังคับให้เราจำทุกอย่างถ้าเราจำได้โตขึ้นเราจะมาต่อจิ๊กซอว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นพอตอนโตนะครับเดินเข้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปลี่ยนมุมมองเลยครับโอ้พื้นที่นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างก็เลยกลายเป็นคนที่ชื่นชอบสิ่งเหล่านี้ครับก็จะชื่นชอบเรื่องประวัติศาสตร์ไทยเพราะมันใกล้ตัวเราเนาะถัดมาประวัติศาสตร์ฝรั่งเขารู้บ้างครับแล้วก็ประวัติศาสตร์จีนเนี่ยเพราะว่าครอบครัวเป็นคนจีนแต่ว่าถ้าฟังเฮียจริงๆอ่ะอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮียปฏิปต่อให้เราเห็นภาพได้ง่ายมากเฮียจะค่อนข้างเน้นเรื่องไทม์ไลน์เฮียเน้นเรื่องไทม์ไลน์ก่อนแล้วเสร็จปุ๊บเอาภูมิประเทศมาปะมันก็เหมือนเราจะเห็นเป็นตารางแล้วก็จะรู้แล้วว่า
แนวนอนเป็นเวลาเนี่ยของมากนี่เขาเรียกว่า 8 minute history decoded นะคือถอดรหัสมาคือขอบคุณมากเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยเราจะมีลอจิกแล้วเราก็ตั้งคำถามว่าจะมีคนเขาพอเข้าใจไอ้ลุงคนนี้ไหมถูกต้องเลยครับคือตั้งไทม์ไลน์เพราะอะไรมั้งครับผมแปมเวลาที่เราทำเนี่ยนะครับบางทีเราเข้าใจผิดกับบางเหตุการณ์เราคิดว่าสิ่งนี้เกิดก่อนเพราะเราจำพ.ศ.ไม่ได้กลายเป็นว่าเอาผลไปเป็นเหตุเอาเหตุไปเป็นผลเว้ยแต่พอเราจำได้ปั๊บอ้าวหายสิ่งที่กูจำมาตั้งแต่เด็กจนโตแม่งสลับกันหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราบอกตัวเองมาตลอดว่าไม่ได้ละเราก็เลยติดกับระบบนี้เรียกว่าระบบโครโนโลจีคือการเรียงลำดับเวลาแล้วพอเราจำได้ปั๊บเนี่ยการจำมันก็จะง่ายขึ้นแต่เหตุผลการชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันเหมือนของเยอะที่หนูชอบประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็คือเราชอบสายโลหิตอะค่ะตอนนั้นขุนไกรขุนไกรหล่อมากตั้งแต่เด็กขุนไกรใครเล่นใครเล่นขุนไกรสอนรามเทพพิทักษ์ตอนนั้นอยากเป็นกบสุวรรณันมากก็เลยชอบประวัติศาสตร์มาเราได้เป็นกบสุวรรณันในเรื่องได้เป็นไหมกบสุวรรณันได้เป็นจากในเรื่องด้วยแรงอธิษฐานนะคะที่กินหนูตายกินหนูตายในคุกหาประทังชีวิตค่ะว่าแต่เอาจริงๆนี่เป็นคนไม่เชื่อว่าคนเราอะฉลาดมีคนฉลาดมีคนโง่มันมีแค่ว่ารู้เยอะหรือรู้ไม่เยอะหรือไม่รู้เลยเท่านั้นเองและอย่างมนุษย์เราเก่งคนละอย่างนะใช่ใช่บางทีจะจำได้นะแต่บางอย่างก็ทำไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นแต่ละคนไม่ต้องไปน้อยใจนะครับทำไมเราเก่งไหมแต่ละคนเก่งคนละอย่างครับใช่ใช่พี่แต่ว่าเฮียมาบ้าแบบนี้เท่านั้นเองแต่ว่าบางคนเขาก็จะเก่งในสิ่งที่เราคิดว่าชีวิตนี้กูทำแบบมึงไม่ได้ให้เฮียมาเต้นแบล็คพิงก็ไม่ได้ก็คงว่าเก่งเรียกว่าเราเองตุ่ม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 อย่างนี้เลยปรากฏว่าแกะท่าได้ดีเพราะกล้ามเนื้อกับสมองจำกันไปถูกต้องเฮียลองทำท่านี้ดูครับจ้าเลยท่าไหนจะไปเอาแว่นออกเหล็กมาตีใจเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะแบบนี่คิดว่าบางคนอาจจะอุ้ยคนนี้ฉลาดไม่ฉลาดอย่างเงี้ยจริงๆมันคือว่ารู้ไม่รู้และรู้แล้วแบบต่อยอดหรือว่าความรู้ที่มันได้มาเอาไปใช้อะไรต่อหรือเปล่าตัวเองนะอ่ะเป็นเรื่องที่ดีนี่เดี๋ยวฉันจะแพ้พวกรู้อะไรรู้อย่างเดียวแล้วรู้แล้วแบบเป็นเอกอุด้านนั้นเลยเนี่ยโอ้นั่นเองจริงๆเรื่องสมัยไปอยู่เมืองนอกเนี่ยเยอะมากเฮียไปอยู่เมืองนอกมาประมาณกี่ปีนะอยู่มา7ปีกว่าทั้งเรียนและทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าช่วงนั้นนะ7ปีที่ไปทำงานแล้วไปเรียนในต่างประเทศเนี่ยจริงเรื่องสนุกน่าจะเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งคนสนใจเรื่องวัฒนธรรมนะมันจะต้องมี culture shock หรือมีอะไรเนี่ยที่สนุกขนาดมาเล่าให้ฟังอีกเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นกลับมาคุยกันต่อในท็อกเทยนะคะมีอยู่ครั้งครับตอนที่อยู่ที่บริษัท BM แล้วก็ตั้งศาลพระภูมิที่เทรนนิ่งเซ็นเตอร์เราที่บางกะดีครับพระครูท่านก็มาพระครูจากสำนักพราหมณ์ท่านก็พูดว่าเจ้าบ้านที่นี่ต้องสูงแน่ๆเลยศาลเพียงตาถึงได้สูงแบบนี้เกิดมาเพิ่งมารู้นะครับว่าศาลเพียงตาแปลว่าอะไรและก็ซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากรัญญาตอนนี้เข้าสู่หมวดแบบเข้าสู่หมวดความสนุกสนานแล้วเพราะว่ามันหนูว่าเฮียต้องเจอพบเจออะไรมากมายในชีวิตอ่ะขอถามหนึ่งข้อจากที่ดู Global Economic Background เนี่ยเฮียพูดได้กี่ภาษาเอางี้เอาที่พูดได้เนี่ยมันเป็น5แต่ต้องบอกว่าแต่ละภาษามันก็คล่องแคล่วไม่เท่ากันถูกไหมครับถ้าจะบอกโอ้โหเราแบบ fluent ใน5ภาษาคงไม่ได้ภาษาไทยนี่ภาษาแม่อยู่แล้วภาษาอังกฤษก็โดนบังคับนะครับแล้วก็ภาษาที่3เนี่ยคือภาษาอิตาเลียนซึ่งภาษาอิตาเลียนต้องบอกว่ามีความคล้ายภาษาอังกฤษมากแค่ว่าเหมือนกับเล่นเพลงแบบเดียวกันคนละจังหวะโอเคป่ะฮะแต่มันรู้เป็นอีกแบบนึงเลยแล้วมันก็ดูอาโมใช่ไหมคะภาษาใช่แต่ว่ามันมีหลายคำที่เหมือนมากครับเพียงแต่ว่าเติมหัวปิดท้ายนิดนึงนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังสมมติคนชื่อโยเซฟอิตาเลียนยูเซปเป้คล้ายไหมฮะเดวิดดาวิดเด้คอนดิชันคอนดิชิโอเน่เจนนี่เน่เจนนี่ถูกต้องก็คือใช้คำกันเจนนี่เล่คือใช้คำว่ามันคล้ายกันแล้วก็ทุกครั้งที่เฮียสมมติพูดในคำนั้นเป็นภาษาหนึ่งน่ะสำเนียงก็คือจะถูกต้องใช่เพราะว่าอันนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาครับคือสมัยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยแล้วก็ดูสารคดีอันที่เปลี่ยนชีวิตเฮียตลอดไปแล้วมันคือหนึ่งในแม่บทของประวัติศาสตร์8นาที
มีชื่อว่า Nazi A Warning of History เรื่องนี้คนที่ทำเนี่ยก็เป็นสารคดีนาซีโดยศาสตราจารย์ชื่อว่าเอียนเคชชอว์แล้วก็จะไล่เลียงเรื่องมาไล่เลียงไม่ว่าครับแล้วเวลาที่เขาพูดถึงศัพท์ภาษาเยอรมันหรือแม้ทั้งว่าเป็นชื่อเขาจะออกเสียงเป็นแบบเสียงในฟิล์มเว้ยคือออริจินอลถามว่าทำไมเพราะรู้ไหมฮะมันเป็นแรงบันดาลใจให้เราพยายามที่จะเรียนรู้ภาษานั้นสมมติเขาพูดว่าหน่วยล่าสังหารของเขา SS SS in German is Schutzstaffel เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งมีเสน่ห์เหมือนเวลาที่เราฟังดนตรีแล้วมันมีคำพูดที่แปลกหรือมันมีภาษาที่แปลกใหม่มันก็สนุกเราเลยมองว่าถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสทำอะไรแบบนี้เราอยากจะเอาองค์ประกอบของภาษาต่างประเทศที่เราอาจจะไม่คุ้นหูใส่เข้ามาด้วยนะครับเชื่อว่าแบบทุกวันเนี้ยเฮียจะเข้าใจวัฒนธรรมมีพื้นเพแล้วก็เข้าใจแต่ละประเทศแบบเขามีเขาเรียกอะไรนะ Human Wear แต่กว่าจะเข้าใจเนี่ยเชื่อว่าหลังจากโดยเฉพาะจากการเดินทางไปตรงนู้นนี่เนี่ยกว่าจะเข้าใจเนี่ยต้องเจอเขาเจอช็อกหรือความงงๆในวัฒนธรรมของแต่ละที่ค่อนข้างเยอะเจอเยอะครับคือเราคิดว่าเราถูกมองอย่างนี้มนุษย์ทุกคนเหมือนกันมีค่านิยมเหมือนกันนิสัยเหมือนกันเราคิดแบบนี้ครับปรากฏว่าตอนไปที่อังกฤษเฮ้ยวิธีการเลี้ยงดูคนวิธีการอยู่ในสังคมมันไม่เหมือนเราเลยนะฮะเราเจอหลายสิ่งหลายอย่างเช่นยกตัวอย่างอันครับเรื่องของความเข้มงวดมากนะครับคือที่อังกฤษอ่ะเขาจะมีภาษีโทรทัศน์เพราะก็จะมีสถานีโทรทัศน์ที่ไม่มีโฆษณาเลยก็คือ BBC 1กับ BBC 2วิธีก็คือว่าคนทุกคนต้องจ่ายเงินถามว่าทำไมเป็นแบบนั้นเขาไม่ต้องการรับอิทธิพลจากผู้ให้โฆษณานะครับก็คือทีวีสาธารณะเขาเขาก็จะมาเตือนเราก่อนว่าคุณวิทย์เนี่ยมีโทรทัศน์แล้วคุณวิทย์เนี่ยไม่ยอมจ่ายเงินนะคุณไม่ไปจ่ายนะภาษีอะไรคือการมีทีวีที่บ้านนะแค่มีทีวีต้องจ่ายแล้วครับเพราะถือว่าคุณจะต้องเอาเงินก้อนนี้จ่ายให้กับ BBC เพราะว่าเขาไม่มีเงินโฆษณาเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นประชาชนในลงขันโอเคครั้งแรกมาเตือนก่อนครั้งที่2ครับเราบอกไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าเป็นคนไทยคือไม่เป็นไรปรากฏครั้งที่2เจออะไรมั้ยครับมาเป็นจดหมายครับหมายศาลครับหมายศาลเลยแล้วก็บอกว่าเพราะคุณไม่ยอมไปจ่ายทั้งที่มีการแจ้งเตือนแล้วดังนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่จึงมีการออกหมายศาลฟ้องร้องว่าคุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนับว่าเลี่ยงภาษีเลี่ยงภาษีอย่างนั้นเลยครับถูกต้องคุณจะไม่ยืดหยุ่นยิ่งจังไม่ได้เป็นฟิวยกทีวีเหมือนยกหม้อไฟของไทยยกไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยฮิวแมนแวร์มันไม่เหมือนกันถามว่าเราเป็นไหมเฮียก็เป็นแต่พอเราดูโลกปั๊บทำไมมันไม่เป็นวะแล้วเราก็ถอดรหัสไอ้ฮิวแมนแวร์เนี่ยว่าเอกลักษณ์เป็นไงคือเฮียเชื่ออย่างว่าฮิวแมนแวร์เราแก้ไม่ได้ง่ายๆนะครับแต่เราก็ต้องสะสมมันสะสมมาเป็นร้อยปีละและอะไรล่ะที่เราสามารถเดินหน้าต่อไปได้ด้วยฮิวแมนแวร์แบบเรายกตัวอย่างอิตาเลียนอันนี้ก็เหมือนเมืองไทยจนน่ากลัวเฮียจะบอกเสมอว่าคนอิตาเลียนเนี่ยจะมีลักษณะละเหยแบบคนไทยปล่อยใจจ้าปล่อยใจยกตัวอย่างนะครับเป็นคนชอบฟุตบอลอิตาลีแล้วก็เป็นคนที่ชอบถอดรหัสมนุษย์จากฟุตบอลเลยล่าสุดเมื่อวานนี้ก่อนที่เราจะอ่านกันอิตาลีเตะฟุตบอลยูโร2024นัดสุดท้ายเตะกับโครเอเชียถ้าเกิดแพ้ก็ตกรอบปรากฏว่าโดนยิงนำไปก่อนนาทีที่55ตีเสมอนาทีเท่าไหร่ไหมฮะเท่าไหร่ฮะ98ครับคือต่อเวลาแล้วต่อเวลาแล้วจนแม่งนาทีสุดท้ายแล้วครับซักอันที่ยิงเข้าไปผมบอกนี่แล้วต้องโคตรอิตาเลียนแหละอิตาเลียนก็จะสบายสไตล์สบายๆแต่ข้อดีคืออะไรมั้ยครับสามารถเอาความสบายเนี่ยแล้วผลักดันประเทศตัวเองจนกระทั่งกลายเป็นเศรษฐกิจอันดับ8ของโลกเพราะเขามีแพชชั่นและเขาใช้แพชชั่นของเขาแพชชั่นของเขาคือสมมติเวลาเขาผลิตสินค้าเนี่ยประดิษฐ์ประดอยและเอาการประดิษฐ์ประดอยเนี่ยมาขายได้ครับซึ่งไอ้แพชชั่นที่เขาทํามันคือสิ่งที่เขาถือว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเขาก็เติบโตด้วยฮิวแมนแวร์แบบของเขาจะให้เขาไปเหมือนเยอรมันก็ไม่ได้เยอรมันจะไปเหมือนเขาก็ไม่ได้แต่ละคนก็จะเก่งแต่ละอย่างบ้านเราก็จะมีเอกลักษณ์ของเราบางประเภทเพราะถ้าบ้านเราไม่ดีปีนึงคงไม่มีคนมาประมาณ40ล้านคนหรอกจริงที่ฟังมาเนี่ยตั้งแต่ฟังมาเนี่ยเรื่องฮิวแมนแวร์เนี่ยเฮียจะพูดบ่อยแล้วก็จะค่อนข้างแต่ผมรู้สึกว่าเฮียจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องสำคัญด้วยใช่คราวนี้ถ้าให้มองตรงเนี้ยhuman ware ของคนไทยที่มันอาจจะมีนิสัยระเหยมีนิสัยคอมโพไมซ์แต่ตรงไหนที่คิดว่ามันเก็บเอาไว้แล้วไปเติมอะไรบางอย่างแล้วมันจะน่าจะช่วยทำให้โดยภาพรวมมันไปได้ได้วยดีคืออันนี้ขอยกตัวอย่างของที่ดีเนี่ยมีอยู่แล้วเอนเตอร์เทนเมนต์ดีไหมดีอะไรก็ตามที่เป็น creativityอะไรที่เป็นเรื่องของ human touch โรงแรมที่ดีที่สุดในโลก The Oriental เคยไปโรงแรม Oriental นะแล้วก็เคยถามเป็นผอ.ฝ่ายบุคคลเขาชื่อพี่อิทธิพลพี่เมย์ผมถามจริงกับพี่โรงแรมพี่แม่ง140กว่าปีแล้วอะ
ดูแล้วไม่โมเดิร์นนะแต่ทำไมโรงแรมพี่เนี่ยไปโรงแรมอันดับต้นๆของโลกเสมอชี้มาน้องๆพวกนี้ครับมนุษย์ครับลองคิดดูสมมติสินค้า2 อย่างนาฬิกาเรือนหนึ่งนะครับมีเทคโนโลยีเพียบเลยสมาร์ทวอชอีกเรือนหนึ่งไม่มีอะไรเลยยกเว้นเป็นสัญญาที่มีมงกุฎเราเลือกอะไรครับเลือกอย่างมงกุฎเลือกมงกุฎถูกไหมฮะเพราะอะไรครับมนุษย์เราแม่งมี emotional value มูลค่าทางจิตใจแล้วเราก็จะมองแต่บางอย่างที่เราอาจจะไม่ใช่เช่นเราต้อง AI เราต้องดิจิทัลโอเคทำได้ก็ทำแต่ว่าแต่ละเซกเตอร์มีเสน่ห์ครับเพราะฉะนั้นเรามีจุดดีเยอะแยะมหาศาลเพียงแต่บางครั้งเราอยากจะเป็นในสิ่งที่เราไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คำพูดของเฮียนะครับเคยถามท่านทูตอิตาเลียนคนเก่านะครับท่านชื่อโลเรนโซการันติบอกว่าคนไทยคนอิตาเลียนคล้ายกันบอกว่าเอเวโรเอเซโมฟราเตลลีคือจริงไหมที่พวกเราเป็นพี่น้องกันนอร์วิทนอนโซนาดากอร์เซโมเจเมลลีพวกเราเป็นฝาแฝดกันแต่คุณอยากจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ใช่พอเราเจอกับคนต่างชาติเยอะแล้วเราถอดรหัสไอ้พวกนี้ออกมาว่าฮิวแมนแวงแต่ละชาติเป็นยังไงเราจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจมากสิ่งไหนที่เราไม่เวิร์กเราก็ปรับซะปรับได้ก็ปรับไม่ได้ก็ทูสีแล้วดูดิว่ามันสามารถทำอะไรได้รู้แล้วเดี๋ยวหนูอ่ะจะไปในเมืองอเมริกาแล้วหนูเอาสารประภูมิเนี่ยไปขายนี่เดวิดแบ็คแฮมไงจ้าเธอเขามาซื้อสารประภูมิเขาขับรถไปชะอำหัวหินแล้วเขาเห็นหรอรู้ไหมครับว่ามีอยู่ครั้งครับตอนที่อยู่ที่บริษัท BM เราก็ตั้งศาลพระภูมิที่เทรนนิ่งเซ็นเตอร์เราที่บางกะดีครับพระครูทั้งก็มาพระครูจากสำนักพราหมณ์ท่านก็พูดว่าเจ้าบ้านที่นี่ต้องสูงแน่ๆเลยศาลเพียงตาถึงได้สูงแบบนี้เกิดมาเพิ่งมารู้นะครับว่าศาลเพียงตาแปลว่าอะไรเห็นแค่นี้เหรอถูกต้องเอาเจ้าบ้านเป็นหลักครับยืนละวัดจากระดับสายตาของเจ้าบ้านเห็นไหมมาตั้งนานมึงนี่ก็เกิดมาไม่รู้สารเพียงตาเข้าใจว่าเป็นชื่อของคุณตาที่ชื่อตะเพียงแล้วตะเพียงเนี่ยมันมีสารตะเพียงกับยายเพียงหรืออะไรก็ว่าไปตายนี่เกิดกันมาไม่เคยรู้อ่ะแต่นี่ครับคือสิ่งที่เขาตื่นเต้นสารพระภูมินี่คนเห็นก็ชอบแต่จะแค่บอกว่าบางทีเรามีเสน่ห์แต่เราต้องขบคิดครับว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่เวิร์กเรื่องฮิวแมนแวร์ทำให้เราได้สนใจว่าใครมีอะไรเรามีอะไรเขามีอะไรฝากไว้ให้ได้คิดเนาะว่าจริงๆมันเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาทั้งในระดับใหญ่และระดับแบบระดับส่วนบุคคลสนุกสนานเธอฟังเฮียแล้วเพลินปะแล้วมันน่าฟังน่าเชื่อไปหมดขอบคุณมากครับเพราะฉะนั้นช่วงหน้านะเฮียต้องมาทำหน้าที่ผู้ฟังนั่นดีกว่าฟังเราใช่ฟังเรานี่คือ3คนที่พูดไปเรื่อยที่สุดในย่างอโศกรัชดายาวจนถึงลาดพร้าว8และถูกต้องเราจะต้องทำสิ่งนั้นใช่อ่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวมาเล่นเกมใหม่ในท็อปเทอร์กันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าใครพูดจริงเริ่มต้นเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าสลากกินแบ่งนะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าลอตตาลีถ้าคุณจะได้รางวัลทั้งหมด 8,000 บาทคูณ20เข้าไปโอเคนี่คือสมัยนั้นและครั้งที่2เนี่ยมาดูป้ายด้วยอยากให้ดูป้ายเขาจ่ายเลยนะ4บาทคืออะไรเอาใหม่กูงงไปหมดแล้วคือมึงเปลี่ยนเรื่องหรือมึงเล่าใหม่ได้มั้ยหรือยังไงCanon EOS R50 เพื่อนสนิทของเหล่าไลฟ์สตรีมเมอร์เฮียน่ะเล่าเรื่องมาเยอะค่ะพวกเราก็เล่ามาเยอะแต่ว่าส่วนมากเรื่องที่เราเล่าจะเป็นเรื่องประเภทไหนเป็นเรื่องประเภทที่มันเละๆเรื่องประเภทที่มันหลอกกันมันเป็นเรื่องมันเพ้อๆใช่เลยที่อาจจะถนัดในส่วนของแบบว่าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกอะไรคือแต่จริงๆมันพวกประวัติศาสตร์pop culture เออมันเป็นทางเราเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าใครพูดจริงสามคนนี้เดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องนะคะเล่าประวัติศาสตร์ใดๆขึ้นมาแต่ว่ามันจะมีแค่คนเดียวครับที่เล่าประวัติศาสตร์เรื่องจริงหน้าที่ของเฮียก็คือวิเคราะห์ดูว่าคนไหนพูดจริงแค่คนเดียวโอเคนะคะเพราะฉะนั้น
มี2ข้อเนาะข้อที่1ประวัติศาสตร์ที่หนูจะเอามาเล่าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวใกล้เคียงกะเหี่ยเพราะว่าสถานที่นี้อยู่ในย่านพระนครนั่นก็คือถนนตานีข้อมูลประวัติของถนนตานีเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนย่านที่เป็นถนนตานีเนี่ยก่อนที่จะถางถนนน่ะตรงนั้นจะเป็นย่านที่มีป่ากล้วยเยอะในอดีตซึ่งประจวบเหมาะกับคือเขาเรียกว่าคนไทยจะเชื่อเรื่องผีสางอะไรมาตั้งแต่อดีตเขาก็เลยมีความเชื่อว่าตรงนั้นน่าจะมีแม่ตานีอะไรอยู่เยอะและพอมีการทำถนนถางทางเนี่ยเขาก็เลยต้องมีการทำพิธีอะไรต่างๆเพื่อเป็นการบอกกล่าวหรือขอขมาในการทำถนนทีนี้พอถางปุ๊บทำถนนขึ้นมาเนี่ยคนไทยเนี่ยเขาจะชอบเรียกสถานที่นั้นหรือว่าย่านนั้นเนี่ยตามสิ่งที่มันเคยมีมาตรงนั้นเขาก็เลยตั้งเป็นถนนชื่อว่าถนนตานีตามสถานที่ที่เมื่อก่อนที่มันมีป่ากล้วยมีแม่ตานีอยู่เพื่อเป็นการรำลึกหรือเป็นการให้เกียรติกับแม่ตานีอันนี้หนูหาข้อมูลมาของน้องปิงปองของน้องไม่ปองเนี่ยด้วยตัวต้องให้ทางนู้นเขาคอมเมนต์ทางเราไม่ต้องด้วยตัวที่หนูเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นหวยมากทุกวันที่หนึ่งและวันที่16เนี่ยหนูต้องมาติดจอรอจ่ายเลยว่าวันนี้จะได้จ่ายหรือวันนี้จะได้รวยหนูก็เลยต้องไปค้นหาประวัติศาสตร์ว่าเฮ้ยการเล่นหวยการออกสลากกินแบ่งเนี่ยมันมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่รัชสมัยใดก่อนไหนเพราะเกิดมาปุ๊บมันก็ออกเลยสลากกินแบ่งเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าสลากกินแบ่งนะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าลอตตาลีและลอตตาลีเนี่ยก็คือมันมาตามยุคตามสมัยจากประเทศจีนแล้วมันก็ไหลเข้ามาในช่วงที่ประเทศไทยอยู่ในพศ2010 10อะไร17 2017 2017ก็คือเมื่อสักประมาณ7ปีก่อนเองไม่ใช่2017 2017มัน5 500กว่าปี2นี่มันคือยุคช่วงประมาณร5แล้วสมัยนั้นเนี่ยลองทายกันสิว่าเราอะเสียลอตเตอรี่1ใบเนี่ยกี่บาท30โอ้โหเยอะนะบาทเดียว 2,000 นะถูก1บาท1บาทและรางวัลที่ถูกต้องเนี่ยที่ได้เนี่ยถ้าถูกเนี่ยจะได้รางวัลทั้งหมด 8,000 บาทคูณ20เข้าไปโอเคนี่คือในสมัยนั้นและครั้งที่2เนี่ยมาดูป้ายด้วยอยากให้ดูป้ายจากกูจะหักหน้ามึงด้วยกันแบบก็ไม่รู้จะส่งสิ่งยังไงมึงแน่วแน่มากอ่ะเอาใหม่1บาทได้มีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเล่าเราจะเขาจ่ายเลยนะ4บาทคืออะไรเอาใหม่กูงงไปหมดแล้วคือมึงเปลี่ยนเรื่องหรือมึงเล่าใหม่ได้ไหมหรือยังไงสงสารเฮียตอนนี้จากต้นจนปลายไม่ถูกแล้วรางวัลเนี่ยเขาต้องการระดมทุนเยอะมากเพราะว่าจะได้เอาเงินไปใช้ในกิจการเนี่ยคือเสียเนี่ย1ใบอ่ะ4บาทเอาสรุปไปละ4บาทใช่แต่ถ้าถูกเนี่ยจะถูกเนี่ยจะได้เงินถึง 8,000 บาทเขาก็เลยรวบรางวัลใหญ่8รางวัลใหญ่เนี่ย 8,000 บาทจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีการจัดกิจกรรมนี้เกิดขึ้นแล้วคนก็เรียกร้องไปเรียกร้องมามันกลับคืนมาอีกหลังจากนั้น43ปีซึ่งมันก็จะอยู่ในพ.ศ. 2560โอ้โห 2,460 มึงเอาป้ายมานี่มึงเอาป้ายมา 2,460 เป็นไอ้เกิดกองสลากขึ้นมายังไม่เกิดกองสลากยังไม่เกิดกองสลากคนก็รู้สึกว่าว้ายมันกลับมาแล้วเรื่องนี้มันเคยมีเขาเรียกกันว่าฉลากกอขอเพราะว่ามันเป็นกอไก่ขอไข่มันมีรางวัลกอไก่แล้วก็ไม่ต้องขอไข่ใช่นี่คือเรื่องจริงค่ะแล้วจากนั้นก็คือคนเล่ายังไม่พูดมาเจอเลยแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็มีการจัดครั้งที่3ครั้งนี้แหละจะเป็นการที่จัดกิจกรรมนี้แล้วเรียกมันว่าฉลากกินแบ่งแล้วก็เลยมีการเกิดกองฉลากขึ้นมาใช่ในปี2482ค่ะโอ้โหมีตัวเลขครับเชิญเถอะอุ๊ยเล่าแบบเฮียเลยแบบดร.วิทย์เลยแบบมีตัวเลขมีทำลายถูกมีทำลายแต่ดูป้ายด้วยแต่ดูป้ายว่าดูป้ายเอาของดิฉันหรออ่ะตาของยายค่ะแบบมันเรียนทำอาหารก็จะจริงๆอ่ะสนใจเรื่องประวัติศาสตร์อาหารหลายอย่างแต่มีอันนึงอ่ะที่ชอบมากก็รู้สึกว่าคนเราอ่ะจะเข้าใจผิดกันเยอะคือขนมปั้น10รู้มั้ยที่มาทำไมถึงชื่อขนมปั้น10เพราะว่าหลายคนจะชอบคิดว่า
มันเพี้ยนมาจากปั้นคลิปที่มันปั้นแล้วก็คลิปข้างบนซึ่งจริงๆกริยานั้นไม่ได้เรียกคลิปนะมันคือพับปั้นสิบเนี่ยถูกต้องมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ที่ชื่อว่าปั้นสิบเนี่ยคือขนมปั้นสิบเนี่ยจะเป็นขนมในรั้วในวังซึ่งถ้าเกิดว่านึกกันออกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาทำขนมเราจะใช้หม้อทองเหลืองหรือกระทะทองเหลืองใช่ไหมฮะคราวนี้กระทะทองเหลืองหนึ่งใบเนี่ยเขาก็จะมีกำหนดว่าขนมปั้นสิบเนี่ยไอขนาดที่มันเหมาะสมสำหรับการกินในรั้วในวังนะไม่ให้มันใหญ่ไปไม่ให้มันเล็กไปอะไรเงี้ยมันควรจะขนาดเท่าไหร่มันคือว่าปั้นออกมาทอดให้ได้10ชิ้นในกระทะทองเหลืองมันคือหน่วยวัดขนาดที่เป็นมาตรฐานของขนมที่จะไปเสิร์ฟในรั้วในวังนั่นเองนี่คือที่มาของชื่อขนมปั้น10ไม่ใช่ทั้ง2คนมึงนั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นหน้าที่ของเฮวิทแล้วนะคะน่ากลัวชิบหายเฮียวิทลองวิเคราะห์ได้นะคะว่าใครคนแรกก่อนนะครับว่าเมื่อสักครู่เนี่ยพอปิงปองพูดปีออกมานะครับก็เทียบเคียงแล้วถูกต้อง 2,417 ใช่ไหมถูกต้องค่ะตอนแรกบอก 2,017 ด้วยค่ะ 1,874 ตรงกับปีที่9ของรัชกาลที่5พอดีถูกต้องแต่ทีนี้ครับพอบอกว่ารางวัล 8,000 บาทแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะสมัยนั้นน่ะยังใช้เป็นสตางค์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คงไม่ใช่ตอนWow. ไม่รู้นะอันนี้คือดาวเพราะว่า1บาทสมัยร.5เนี่ยมันต้องใหญ่มากทีนี้2คนเนี่ยต้องบอกว่าถ้าในแง่อวัจนภาษาก่อนเพราะว่าไม่รู้ทั้ง2อันรู้แค่ว่าถนนตันนี่อยู่ใกล้ๆบางลำพูถูกไหมครับยังเป็นเด็กข้าวสารความน่าเชื่อถือปอมแปมเนี่ยต้องเบอร์หนึ่งเลยเว้ยคือหน้าตาเล่าปั๊บนี้เรารู้สึกว่าเราเชื่อถือแล้วก็ logical เนี่ยใช่ตอนนี้ชิงดำอยู่2คนโอ้โหแต่คนที่ถูกปัดตบก่อนคือแม่หนูน่ารักไงครับโอเคป่ะตึงปองเป็นคนน่ารักครับแต่เรื่องปีหรือเรื่องข้อมูลที่ตกหล่นเนี่ยหนูมีการอ่านกระดานด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องออกมามันอาจจะต้องเป็นข้อมูลจริงของพวกนี้เขาแต่งเติมขึ้นมาเอาเนี้ยคนที่น่ารักไปก่อนโอเคแต่ว่าเหลืออีก2คนเนี่ยเฮียมีความแบบความรู้ในเรื่องไหนมากกว่าระหว่างขนมกับสถานที่อะไรแบบนี้คะคือสถานที่เนี่ยจะมีมากกว่าเพราะถนนตอนนี้อยู่บางลำพูอยู่ใกล้ๆแต่หนูพูดเป็นความจริงหมดเลยนะเฮียมันดูแบบเลือกหนูโอเคเพราะท่านก็ต้องการโน้มน้าวเพื่อที่ให้อีกคนมีรีแอคชั่นปฏิเสธค่ะเราก็เลยเชื่อว่าจริงๆเท็จจริงๆเพราะฉะนั้นเลือกเจนนี่แล้วเฮียจะเสียใจพูดเลยแล้วเฮียจะเสียใจเสียใจที่เพราะฉะนั้นนะคะคนที่เสียใจแล้วก็นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นปิงปองปิงปองเนี่ยชีจะเสียใจมากกว่าเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเจ้าของเรื่องจริงยืนนะคะโอ้โหลีลาเรื่องของหนูค่ะเฮียขาสิ่งที่เฮียคิดถูกต้องแล้วคือแต่จุดที่เฮียบอกว่ามันไม่ใช่เนี่ยเพราะว่าค่าเงินบาทมันต้องใหญ่มากถูกไหมคะใช่แต่ว่าการเทียบเคียงราคาเนี่ยก็คือช่างน้ำหนักใช้ตำลึงเนี่ยเท่ากับช่างใช่ไหมคะราคา1ตำลึงเท่ากับ4บาทค่ะเฮียขาแล้วรางวัลตอนนั้นเนี่ยค่ะ100ช่างถ้าแปลเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ 8,000 บาทเขาบอกทีได้ไหมฮะรู้เก่งมากมันเป็นสกิลที่เฮียเขาไม่ได้เก่งมากเขาตอนมากค่ะเฮียไม่รู้เหมือนพูดตะหุกตะขาถูกต้องเก่งมากครับอันนี้ของการตอนอันไม่อันนี้อันนี้ต้องบอกขอบคุณมากๆนะครับเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมนุษย์เราถูกหลอกได้ตลอดเวลาแล้วก็อันนี้เรียกว่า human wareวัฒนธรรมข้อหนึ่งทีมพิธีกรชนะไปเก่งมากๆเฮียยังเหลืออีกข้อให้ตีเสมออันนี้เริ่มที่ผมก่อนดีกว่าโอเคยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารเช่นกันอันนี้จะยิ่งใกล้ตัวเพราะตอนนี้เรียนทำเกี่ยวกับเรื่องของขนมอบอยู่เปลี่ยนจากเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องใกล้ตายบ้างไหมครับมันน่าจะสนุกกว่าเลยครับจริงๆอันแรกจะบอกว่าอันนี้เรื่องจริงแน่ๆเพราะว่าเอามาจากตำราเรียนของดิฉันเลยที่เลิศกระดองเบิร์ดอันว่าด้วยเรื่องขนมที่ตอนนี้ฮิตมากครัวซองโอเคครัวซองเนี่ยทุกคนเข้าใจว่ามาจากไหนครัวมาจากครัวใช่แล้วซองล่ะแปลว่าจำซองก็ใส่ซองใส่ซองจากครัวผิด
ครัวซองในจริงอ่ะเกิดที่เวียนนาออสเตรียที่ไรเฮียรู้เนี่ยครัวซองมันจะเป็นขนมที่เรียกว่าอุปเวนิสครีมคือขนมปังที่อุดมไปด้วยเนยเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยย้อนไปได้ประมาณแบบ 1,600 อะไรสักอย่างเกิดขึ้นในเวียนนาในช่วงที่ออตโตมันอ่ะอยากเข้ามายึดเวียนนาจะเข้ามายึดยุโรปกลางอันนี้เฮียน่าจะรู้ดีแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันมีนักทำขนมปังอยู่หนึ่งคนเป็นแบบช่างทำขนมปังซึ่งเขาทำงานอยู่กะดึกแล้วเขาก็ได้ยินเสียงกึ่งกลางกึ่งกลางอะไรไม่รู้มาจากแบบอุโมงค์อะไรเงี้ยเขาก็เลยอะไรนะอะไรนะอย่างเงี้ยถือไม้อะไรนะนางก็พบว่ามันเป็นสัญญาณแบบมันเป็นสัญญาณว่าข้าศึกบุกนางก็เลยสามารถที่จะเอาเรื่องนี้ไปแจ้งแล้วก็ทำให้เวียนนาเนี่ยป้องกันจากการถูกตีถูกลุกลามของจากออตโตมันในตอนนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือกษัตริย์ตอนนั้นก็ให้รางวัลให้แบบเรียกว่าเหมือนตบรางวัลให้เกียรติกับช่างทำขนมปังอันนี้ทำอะไรมาก็ได้หนึ่งอันเดี๋ยวจะยกย่องให้เขาก็เลยเรื่องทำขนมปังที่เป็นรูปวงพระจันทร์อันได้แรงบันดาลใจมาจากรูปพระจันทร์เสี้ยวบนธงของจักรวรรดิออตโตมันแล้วพอมันกลายมาอยู่ในประเทศฝรั่งเศสพระนางมารีมีลูกแมวเหมียวเอาเข้ามาในฝรั่งเศสแล้วก็กลายมาเป็นแบบเปลี่ยนเป็นลักษณะเหมือนพระจันทร์ก็เลยเรียกตามภาษาฝรั่งเศสว่าครัวซองนั่นเองแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าครัวซองนั้นเกิดขึ้นจากคนทำขนมปังที่เป่าประกาศว่าเฮ้ยข้าศึกบุกก็คือขี้จะแตกคนละค่าเสือคนละค่าเสือนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะฟังดูดีเพราะว่ามีพระนางมารีมีลูกแมวเหมียวปิงปองต่อไปเป็นของหนูนะคะอย่าหลอกเพียงนะไม่ทราบว่าพี่วิทย์เฮวิทย์เนี่ยเคยทานบะหมี่ชายสี่บะหมี่เกี๊ยวไหมคะเคยครับบะหมี่เกี๊ยวเนี่ยคือเขาเกิดมาเนี่ยไม่นานมาก30ถึง35ปีนี่เองค่ะช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีรายการอยู่รายการหนึ่งชื่อว่ารายการเกมแก้จนยุคนั้นเนี่ยจะเป็นยุคที่คุณพี่ท่านหนึ่งเนี่ยนะคะที่เขามีชื่อว่าคุณนักรบนะคะคุณนักรบเนี่ยนะคะเขาเป็นเจ้าของร้านหนึ่งเขาเนี่ยทำขนมชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นขนมหวานแล้วมีการห่อแป้งคล้ายๆกับโรตีแล้วใส่ไส้เป็นแบบต้มมาและทีเนี้ยคุณปัญญานิรันดร์กุลเนี่ยเขาได้ทานปุ๊บเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณรู้ไหมเนี่ยว่าขนมชนิดนี้มันลักษณะคล้ายๆกับถั่วแปบเลยแต่ว่าถ้าคุณอ่ะมันมีแป้งบางอย่างที่มันลักษณะเหมือนจะทำเป็นของคาวและอร่อยมากคุณอ่ะลองไปทำเป็นของคาวแล้วใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวดูสิมันน่าจะดีนะอีก2ปีให้หลังเขาก็กลับมาพร้อมกับการทำอย่างที่คุณปัญญานิรันดร์กุลบอกจริงๆคือเอาสิ่งนี้ไปทำเป็นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ลวกแล้วก็ใส่ไอ้เกี๊ยวเนี้ยที่เป็นแป้งคล้ายๆของหวานเนี่ยใช่นั่นแหละเอาไปใส่ในใช่ใช่ในมีสี่คนในมันจะมีคนเดียวใช่ในก๋วยเตี๋ยวของเขาทีเนี้ยคุณปัญญาก็บอกหุยอร่อยมากๆเลยเขาบอกว่าเนี่ยคุณน่ะต้องตั้งชื่ออาหารชนิดว่าใช่สิเป็นบะหมี่เกี๊ยวหนึ่งถึงจะเลิศมันไม่ควรจะเป็นขนมหวานเขาก็บอกว่าอ๋อใช่สิเหรอคะใช่สิบะหมี่เกี๊ยวเหรอคะไม่ใช่เขาบอกว่าใช่สิมันต้องเป็นของหวานแบบนี้คือเขาฟังผิดเขาฟังเป็นใช่สิบะหมี่เกี๊ยวแต่จริงคำที่คุณปัญญาบอกคือใช่สิมันต้องเป็นบะหมี่เกี๊ยวแบบนี้มันไม่ใช่ของหวานที่เคยมาเมื่อ2ปีที่แล้วเขาก็บอกอ๋อใช่สิไปกูก็ตัดมึงจริงๆถ้าพูดเป็นเพี้ยนกูก็ตัดก็คือว่าเพี้ยนจากใช่สิเป็นชายสี่บะหมี่เกี๊ยวโอ้ใช่ค่ะนี่คือที่มาของน้องเจนนี่ของหนูเป็นเกี่ยวเรื่องการกินเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นข้อมูลอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราอยากรู้ก็คือเราอยากรู้ว่ายุงอ่ะจะชอบกัดคนไหนมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเราเคยได้ยินมาว่าจริงๆยุงจะชอบกัดคนที่ใส่ชุดสีดำหรือว่าผิวดำหรือว่าเหงื่ออะไรอย่างนี้สักอย่างหนึ่งจนจะได้ไปหาข้อมูลก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะยุงจะชอบกัดคนที่มีกรุ๊ปเลือดคือกรุ๊ปเลือดบีมากที่สุดก็เลยได้รู้ว่าอันนี้แหละจากผลการวิจัยนะครับบอกว่าคนที่มีเลือดกรุ๊ปบีจะโดนยุงกัดมากที่สุดเพราะว่าในเลือดกรุ๊ปบีเนี่ยมีปริมาณของน้ำตาลอ่ะสูงกว่าเลือดกรุ๊ปอื่นแล้วพอยิ่งกับป
ปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงบวกกับเหงื่อเนี่ยมันเลยทำให้คนที่มีเลือดกรุ๊ปบีเนี่ยจะส่งกลิ่นพิเศษที่ทำให้ยุงอ่ะเข้าหามากที่สุดค่ะก็เลยได้รู้ว่าอ๋อใครเลือดกรุ๊ปบีตรงนี้ก็จะเป็นคนที่โดนยุงกัดเยอะที่สุดมากกว่าเลือดกรุ๊ปอื่นหนูน่ารักมากค่ะหนูตอนแล้วมึงก็น่ารักกูก็น่ารักหนูไม่หนูไม่มีผิดเพี้ยนไม่มีอะไรเลยเราสองคนมันก็ไม่หนูน่ารักน่ารักมากเลยครับคืออย่างนี้เรื่องเลือดไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยกรุ๊ปเอแล้วก็โดนยุงกัดบ่อยหายไปปวดภรรยาเนี่ยกรุ๊ปบีไม่โดนกัดเลยอันนี้เอาจากเรื่องในครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเจนนี่ไปก่อนนะครับน้องปิงปองคืออย่างนี้ครับพอดีว่าได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับท่านนี้กับใครอะคะกับคุณพันรบกำลานะครับผมใช้สี่หมี่เกี๊ยวเมื่อตอนที่ปี42หน้าแห้งเลยปี42ชื่อพันรบกำลาแล้วก็ถามบอกว่าคืออันนี้ขอเล่าเพราะว่าไม่รู้ว่ายังไงนะทำไมพี่พันรบเนี่ยถึงมาทำบะหมี่ เคยทำงานที่โรงงานบะหมี่ครับแล้วผมก็อยากใส่ไข่เยอะๆก็ใส่เข้าไปตอนไปทำป้ายพลาสติกครับป้ายเนี่ยมันต้องออกมาเป็น4บล็อกพอดีมันมีหนังเรื่องนึงอ่ะศึกสายเลือดจักรพรรดิยงเจิ้นชาย4ก็เลยตั้งชื่อเพียงแต่เพราะว่าคนที่เขาทำบล็อกมันเข้ากันพอดีบอกมันเป็น4ตัวมันต้องมี4คำมันต้องมี4คำเริ่มต้นจากบะหมี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูน่ารักมากๆนั้นแสดงว่าตลอดที่หนูพูดไปเรื่อยๆเนี่ยคือพี่ฟังคนแต่พูดไปเรื่อยๆเลยเหรอคะโดนไม่ห้ามไม่แต่งี้ไม่แต่คืออะไรรู้ไหมยังคิดเสมอว่าการที่เรารู้มาก่อนไม่ได้หมายถึงถูกเสมออาจจะมีความมันมีข้อมูลใหม่ที่หัดฟังซึ่งถ้าเกิดมีข้อมูลใหม่เราก็จะฉลาดขึ้นไงฮะแม่เฮียพูดคำนี้เสมององูมาก่อนช้อชิงคนเราไปจะโง่ก่อนที่จะฉลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโง่อีกรอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าเรื่องปอมแปมเนี่ยครับคือพอดีว่าเป็นคนอินเนาะเพราะว่าตอนที่เวียนนาเนี่ยต้องป้องกันข้าศึกจากออตโตมันนะครับคนที่เป็นฮีโร่ก็คือชาติหนึ่งซึ่งเฮียไม่รู้จักเลยคนที่ยกทัพมาช่วยก็คือกองทัพโปลิชไม่ใช่โปลิชใช่ไหมตำรวจฮะชาวโปแลนด์ยกทัพเข้ามาช่วยแล้วก็ได้ยินเรื่องตำนานครัวซองตรงนั้นว่าเป็นเรื่องของพระจันทร์เสี่ยวเพราะฉะนั้นถ้าถามแล้วที่เฉียดใกล้ที่สุดอันนี้ต้องบอกหน่อยเรื่องไบโอโลจีไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าเอาข้อมูลมาจากตัวเองและเมียซึ่งเป็น A และ B แล้วก็จะได้ยินบางคนพูดว่ายุงจะกัดคนที่มีอุณหภูมิร้อนกว่าเพราะฉะนั้นขออนุญาตว่าป๋อมแปมเป็นคนเดียวที่ไม่น่ารักในจุดนี้เพราะนั้นเป็นป๋อมแปมครับเพราะฉะนั้นคนที่พูดจริงยืนขึ้นนะคะเอาแล้วไงถูกต้องเนี่ยกันไม่ขออ่ะคิดว่าจะเอาชื่อเสียงมาทิ้งไว้ที่นี่จริงๆแล้วเห็นไหมว่าทั้งหมดทั้งปวงอ่ะก็ไม่ได้วิเคราะห์มาจากความเต้านะมันก็มาจากสิ่งที่เคยได้อ่านได้เห็นในโพสต์นั่นแล้วใครจะไปรู้ว่าพี่วิทย์เนี่ยจะได้ไปคุยกับคุณพันโลกเพราะฉะนั้นปรบมือให้กับแขกรับเชิญของเราถือว่าวันนี้เสมอแต่กระชับมิดได้เนี่ยนะขอบคุณนะครับสนุกมากยินดีมากค่ะขอบคุณมากๆเลยน้องๆน่ารักมากแล้วก็ทุกชีวิตที่นี่ก็น่ารักมากเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณนะครับฟังผ่านพอดแคสต์ฟังผ่าน YouTube ก็ว่าเพลินนะเนาะมานั่งคุยกันจริงๆเนี่ยเพลินยิ่งกว่าอีกอ่ะพอน้องๆบิ้วมาน่ารักมากครับต้องบอกเลยน้องน่ารักทุกคนเลยรวมทั้งพอดีด้วยนะขอบคุณมากที่ชมแล้วซึ่งน่ารักเท่ากับตอนช่วงนี้เดี๋ยวจะมี8 minute history ครับglobal economy และกาวก็ยังมีให้ฟังอยู่ยังมีให้ฟังอยู่ครับแต่ว่าที่เจอมันจะเกิดขึ้นใน Netflix นี่คืออะไรนะฮะคือมีชื่อว่า 8 minute history on stage ครับประมาณกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยเราจัดงานเป็นงาน on stage นะครับก็เลยเอาสิ่งที่พูดประมาณกรกฎาคมปีที่แล้วครับแล้วก็จะไปฟีดเข้าไว้ที่ Netflix วันที่12กรกฎาคมดีจังนะครับเราก็พาเข้าไปที่ channel ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้นิดนะครับว่า global economy ตอนที่กําลังจะเกิดขึ้นเป็นตอนที่เป็นแพชชั่นเฮียเลยนะครับปกติเราเล่าเป็นประเทศใช่ไหมใช่ครับแต่ครั้งนี้เราจะถอดรหัสนะครับว่าการเมืองของจีนเวลาคนจีนคิดเนี่ยเขามีฐานคิดจากอะไรจ้ะหนึ่งนั้นคือสามก๊กครับก็เลยอยากที่จะฝากให้ติดตามด้วยนะครับยินดีอยากยินดีเลยครับแล้ววันนี้ขอบคุณ
ดร.วีทสิริเวชโอ้โหนี่สเต็ปเยอะเลยยายขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเป็นบังมากครับเจนนี่ครับความรู้มันสนุกได้ที่บอกยิ่งฟังแล้วก็ได้คิดอะไรบางอย่างเอาไปต่อยอดจุดประกายบางอย่างก็จะทำให้ความรู้มันขยายต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ดีใจอย่างยิ่งที่ได้คุยกับเฮียนะครับเป็นเกียรติมากๆเป็นเกียรติมากขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสนุกมากช่วงหน้านะคะมีความรู้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่มีความสนุกแน่นอนกับฟรีฟอร์มในท็อกกระเทยสักครู่ค่ะ ช่วงฟรีฟอร์มนะคะกับนี่เลยจ้าฮอตดอกบอกบุญร่วมทำบุญซื้อไส้ต่อนะคะรายได้นำไปมอบให้มูลนิธิรามาธิบดีนะคะช่วงฟรีฟอร์มนะคะกับนี่เลยจ้าฮอตดอกบอกบุญรวมทำบุญซื้อไส้ต่อนะคะรายได้นำไปมอบให้มูลนิธิรามาธิบดีนะคะ Lady and gentlemen please welcome superstar in world she lady boy ยังสิให้เฮ็ดจังได๋ถ้าหัวใจกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการก่อนที่จะไปดูฟรีฟอร์มกันนะคะวันนี้เนี่ยมาที่บ้านนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเพิ่งส่งกระต่ายไปทำความสะอาดที่ซักอบรีดบ้านสิพาไปอ่านก็เลยมีโอกาสที่จะได้ทำความสะอาดบ้านคือจริงๆแล้วคนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยจะเข้าใจเลยเรื่องของการทำความสะอาดแบบเช่นขนเศษอาหารแบบหรือว่าคราบสกปรกที่น้องๆเขาบางทีก็อาจจะปล่อยเอาไว้อะไรเงี้ยแต่ไม่อยากให้มันมาเป็นอุปสรรคไงคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยมีอุปกรณ์ดีๆนะคะที่จะมาแนะนำให้คนที่มีสัตว์เลี้ยงเหมือนคุณยายเนี่ยได้รู้จักกันรับรองว่าชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะจริงๆแล้วก็หมดปัญหาเรื่องขนสัตว์กระจายไปทั่วห้องนะคะเพราะว่านั่งอยู่ข้างด้วยฉันแล้วสวัสดีล่วงหน้าเลยนะคะสวัสดีนะคะนี่คือคุณเครื่องดูดฝุ่น LG Cord Zero R5 Team Max เขาเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะซึ่งจะมาช่วยดูแลความสะอาดภายในบ้านของยายหรอใช่แล้วครับยินดีมากเลยครับให้ดูตรงนี้กลมๆเล็กๆตรงนี้นี่บริเวณนี้ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเซ็นเซอร์ไลดาร์360องศาที่มาพร้อมกับระบบจดจำแผนผังบ้านและห้องได้อย่างแม่นยำคือเมื่อคุณเซนเซอร์เนี่ยเขาได้จดจำผังบ้านของเราครบแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะออกแบบได้เลยว่าอยากให้คุณ LG Cord Zero R5 T Max ไปตรงไหนเพราะคุณเขาหลักแหลมมากเห็นโต๊ะเป็นโต๊ะเห็นกระต่ายเป็นกระต่ายขับเคลื่อนได้อย่างนี้เนี่ยฉลาดแบบนี้รับรองคือไม่ชนน้องของเราแน่นอนนะคะอ่ะกวาดตามองไม่พบเจอตรงที่เก่าพบว่ามีพรมแบบนี้น้องจะมีแรงดูดไหวเหรอไหวสิเพราะว่าเขามีการปรับโหมดการดูดได้ถึง4ระดับนะคะเป็นสมาร์ทเทอร์โบซึ่งจะเปิดขึ้นอัตโนมัติเลยเมื่อตรวจว่าบริเวณนั้นเป็นพรมแล้วก็นอกจากนี้เขายังมีม็อบคลีนนิ่งที่สามารถดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นไปพร้อมกันได้ด้วยระบบจ่ายน้ำอัตโนมัตินะคะเราสามารถที่จะตั้งค่าระดับน้ำไว้ได้ด้วยหรือว่าคือสะดวกสบายกว่านั้นนะคุณผู้ชมคือเมื่อเราทำความสะอาดเสร็จเขาจะมีระบบ all in one tower เป็นระบบกำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกอัตโนมัตินะคะเมื่อเชื่อมต่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเข้ากับถังเก็บฝุ่นซึ่งก็จะช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นไม่ต้องมากังวลเรื่องเทฝุ่นออกมาจากตัวเครื่องเลยนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเพียงแค่มีมือถือ1เครื่องก็สามารถสั่งการผ่านแอปพลิเคชันLG Thank you ได้เลยหุ่นยนต์ดูดฝุ่น LG Cord Zero R5 T Max นะคะชาร์จ1ครั้งสามารถทำงานต่อเนื่องได้สูงสุด140นาทีนะคะในโหมดปกติแล้วก็สูงสุด60นาทีในโหมดเทอร์โบซื้อแล้วคุณผู้ชมสนใจนะคะช่วงนี้เขาฉลองครบรอบ36ปีของ LG นะคะกับ LG Birthday เครื่องใช้ไฟฟ้าลดพิเศษทางเว็บไซต์สูงสุดถึง 60% นะคะตั้งแต่วันนี้ถึง11สิงหาคมนี้เฉพาะที่ www.lg.com/th/lgbirthday2024เท่านั้นนะคะนี่แหละที่อยากจะบอกตั้งแต่มี LG Cord Zero R5 T Max เนี่ยชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็มีเวลาไปทำอย่างอื่นเยอะแยะเลยเนี่ยจริงเช้าออกไปเรียนแล้วก็มาทำงานต่อเดี๋ยวไปประชุมต่อเนี่ยจะบอกว่าฝากน้องเขาได้เลยเพราะฉะนั้นอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะตอนนี้ถึงเวลาของฟรีฟอร์มไปแล้วไปดูกันระหว่างที่ดิฉันดูดฝุ่นต่อเลยค่ะอ
ีจ้าสวัสดีค่ะยังอยู่กับสองกระเทยนะคะช่วงฟรีฟอร์มนะคะเราทำบาปกันมาเยอะแล้วแล้วตอนนี้หน้าตาแล้วก็ดูหมองหม่นแล้วก็แน่นอนว่าเหมือนชาติหน้าต้องเกิดเป็นหมาก็เลยรู้สึกว่ามาทำบุญดีกว่าใช่กับนี่เลยจ้าฮอตดอกบอกบุญแล้วว่าแบบอยากจะให้ได้ทั้งอิ่มใจแล้วก็อิ่มท้องด้วยนะคะมันจะไม่ได้อะไรมาขายไส้กรอกซึ่งวันนี้ได้รับการอนุเคราะห์สนับสนุนจากไส้กรอกที่มียี่ห้อที่อร่อยมากมากๆนึกไม่ออกใช่ไหมใช่ไปยังหาไม่รู้กูเทนแอปเปิลตี้แล้วรายได้เอาไปไหนยายเข้ากระเป๋าเราหรอมูลนิธิเดี๋ยววันนี้เราจะไปข้ามมูลนิธิมูชัวบาร์เพื่อจะเตือนอายุ40กว่าทั่วกันเคยหิวเหล้าข้ามมูลนิธินี่ค่ะยายน้อย100คูณ100นะคะวันที่1กับวันที่16จะไปซื้อหวยค่ะวิ่งเหรอวิ่งเหรอใช่จ้ะเรื่องแบบว่าอย่างที่บอกว่าอยากจะให้ทั้งอิ่มท้องอิ่มใจใช่ไหมแล้วก็อยากให้รู้สึกเบิกบานในเย็นวันศุกร์นี้ด้วยเดี๋ยวจะมีการแสดงมอบไปกับคนที่ผัดไปผัดมาไม่รู้ว่าคนจะมามุงดูหรือจะกระเจิงออกไปแต่อย่างน้อยนะคะวันนี้นะคะเงินทั้งหมดที่เราได้จากการขายไส้กรอกในวันนี้นะจ๊ะจะไปที่มูลนิธิรามาธิบดีค่ะเพื่อให้สำหรับคนที่แบบยากไร้นะคะในการดูแลรักษาตัวเองต่อไปไปไหนกันนะไปไหนกันซื้อไส้กรอกพริกไทยนะคะพริกไทย1ค่ะมาซื้อไส้กรอกแล้วปิงปองจะขออวยพรอนุโมทนาน้องเป็นกร8ค่ะในวาระดิถีมีไส้กรอกไม่ต้องบอกบุญหนาออกหน้าเธอออกหน้าเธอในวันนี้นอนหลับฝันไม่ละเมอเออไม่พบเจอทั้งผีและก็คนอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญนะจ๊ะเราชอบซอสเศษแบบไหนคะพี่ขาไส้กรอกแบบไหนที่เราชอบซอสเศษแบบพริกไทยดำค่ะแบบมันแซ่บๆเนาะมันแซ่บมันซ่าค่ะเออหลายๆข้าวนี่มันเสียงเยี่ยวเสมออะไรหลายเยี่ยวเหรอพอตอนไหนหลายๆ beef and pork ชูแหวนี่เนื้อชูโร่อะเยี่ยวเสมอเนื้อโลจีนอยู่เอาเยี่ยวเอาเนื้อครับเอาเนื้อ2ชิ้นค่ะ2ชิ้นจ้าปิดจ๊อบเนื้อ2ประกาศนอกจากจะร่วมทำบุญกับพวกเราแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีการแสดงที่จะมาทำให้ทุกท่านนะคะคิ้วขมวดกันสักเล็กน้อยนะคะให้ได้คุ้นคลิกกันสักนิดนึงถึงความสามารถนะคะของคอมมูนิตี้ชาว LGBTQIA+ นะคะของพวกเรา3คนเดี๋ยวเราจะมีโชว์นะคะจากพวกเราทั้ง3คนนะคะเริ่มด้วยท่านแรกนะคะน้องเล็กมักเน่ของเรานะคะขอเสียงปรบมือให้โชว์จากน้องปิงปองหลับพอแต่เปิดผ้าม่านกั้งผ้าม่านกั้งสาวหมอลำ15มวนคนหนุ่มคนสาวขอเชิญชวนออกมามวนหน้าเวทีแม่ไปปึ๊บซื้อไส้กรอกกันไหมจ๊ะเด็กๆกระเทียม1พริกไทย1นะครับเดี๋ยวนี้รายได้ทั้งหมด220บาทครับอันนี้เข้ามูลนิธิรามาธิบดีหมดเลยนะฮะวันนี้ว้ายตกมาได้แล้วมาดีนี่มานี่มาดีมาเย้เด็กๆจ๋าช่วยพี่เรียกคนมาทำบุญหน่อยเร็วช่วยพี่เรียกคนมาทำบุญหน่อยเร็วเออโย่มาทำบุญกันได้นะคะใส่ของเลยค่ะร่วมทำบุญซื้อไส้กรอกนะคะรายได้นำไปมอบให้มูลนิธิรามาธิบดีนะคะและการแสดงชุดต่อไปคนคนนี้เดินทางไกลมาจากชมพูทวีปคนคนนี้เขามาเพื่อฆ่าชัยยาหักขาอาภพรแต่เขาคนนี้มีใจเอื้ออารีและเขาจะมามอบบทเพลงนี้เพื่อให้ทุกคนมาทำบุญเอเคป๊อปแป๊บสวัสดีค่ะเป็นแฟนกับฉันกดข้อแรกคือห้ามแต่งหญิงต่อที่สองคือห้ามแต่งหญิงโกรธมากเลยถ้าเป็นกระทิง
ฉันไม่ใช่ถังขยะแล้วก็ทอก้าก็คือห้ามทิ้งยันทอก้าก็ยันห้ามทิ้งไม่ได้แกล้งเนี่ยพูดจริงๆฉันไม่ได้แกล้งหรอกฉันไม่ใช่พี่จะมาหลอกเธอได้ไงมีไส้กรอกลูกวัวไส้กรอกหมูปาปิก้าไส้กรอกหมูเฮิร์บค่ะไส้กรอกหมูลำพอนขายดีค่ะแล้วก็ที่ขายดีมากๆคือไส้กรอกหมูพริกไทยดำกับไส้กรอกหมูกระเทียมอ๋องั้นพี่เอาไอ้เป็นไอ้นี่อ่ะกระเทียมหมูกระเทียมดีกว่าเนาะคุณอ๋อวันนี้คุณอ๋อมาทำอะไรเดินมาอ่านข่าวหรอเมื่อกี้เพิ่งอ่านข่าวเสร็จเพิ่งไปกินข้าวมาครับอันนี้ถ่ายด้วยเหรอถ่ายนี่ไงจะให้มาชวนกินไส้กรอกทำบุญ120บาทเองอ้าวได้มาเลยว้ายแล้วไงอ่ะทำงานก็ดีหน้าก็หล่อหรือยังจะมาทำบุญอีกและนี่คือคุณอ๊อฟค่ะวันนี้ปรับขายรายได้ทั้งหมดไปช่วยมูลที่รามาหมดเลยขอบพระคุณนะคะอนุโมทนาบุญนะคะ Lady and Gentlemen Please welcome Superstar in worldActor from Hollywood, Chilady Boy. She have a sausage in her body. Please welcome Samila J. คุณว่าเดี๋ยวยังไงขายกันต่อแล้วเดี๋ยวยังไงมีไอเดียสนุกแล้วก็พาไปเจอแล้วได้ชวนคุณผู้ชมทำบุญด้วยนะคะวันนี้ชัดน่าสนใจพวกเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเจอกันอีกเราจะได้หมดกรรมกันนั่นแหละชัดนี้ตอนนี้นะจ๊ะยอดรวมทั้งหมดที่เราหามาได้ณเวลานี้ผ่านไป2ชั่วโมง 7,400 บาทเย้เอาเป็นว่าใครไม่ได้มาตรงนี้แล้วคะแล้วอยากทำบุญก็ทำบุญได้นะคะกับมูลนิธิรามาธิบดีเดี๋ยวขึ้นไป QR code ให้ได้เลยนะคะไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้แล้วก็ตอนนี้เขาก็ต้องจะมีเรื่องของการแผนพัฒนาคือเครื่องมือแพทย์ใหม่ๆรวมไปถึงอาคารสำหรับผู้ป่วยยากไร้ด้วยนะคะไปได้เลยนะคะอ่ะวันนี้ลาไปแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อึกอากันตลอดสุดสัปดาห์นี้เลยใช่จ้าแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะกับรายการท็อกกระเทยนะจ๊ะทุกวันเสาร์4ทุ่มครึ่งทาง GMM 25จ้าและดูย้อนหลังได้ทาง YouTube แล้วก็ Facebook เทยไทยแอนด์เฟรนด์นะคะอ้าววันนี้หลับแบบอิ่มบุญอิ่มใจราตรีสวัสดิ์จ้าสวัสดีค่ะสีเสื้อราตรีสวัสดิ์ค่ะคุณเบนมาชิตานะสงขลาค่ะวันที่แบบทางพ่อแม่ฟังคุณมีเขามาขอนะแม่ได้แผงลิฟนิดหน่อยคุณตาเขาก็บอกว่าก็อยากให้เบนมาอยู่ในครอบครัวเราแม่หนูตอบว่าบอกว่าไม่ให้ไงคะนี่แต่ที่มันเจ๋งกว่านั้นคุณตาร้องไห้ว่าคุณตาจับมือแล้วบอกว่าให้เขาแต่งงานก่อนที่ผมจะเสียไปได้ไหมครับคุณตาไม่ต้องเปลี่ยวคุณตาคุณตาบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวตาเล่นละครI'm sorry.